ครูเบียร์ในเงินจอดดราม่าชื่อแบรนด์โดนรายงานจนช่องปลิวร่ำไห้ตัดพ้อจบแล้วที่สร้างมาบันเทิงวันที่9มิถุนายน2567 14:23 น.ครูเบียร์ในเงินจอดดราม่าลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ร่ำไห้ตัดพ้อช่องปลิวลั่นจบแล้วที่สร้างกันมาโดนรังแกไม่มีช่องทางทำมาหากินจู่ๆก็มีดราม่าสำหรับครูเบียร์นุติยาและในเงินเจตรินหลังทั้งคู่ได้เปิดตัวสบู่เซรั่มและมีกระแสตอบรับดีเกินคาดแต่ดูเหมือนว่าธุรกิจได้เจอปัญหาเข้าหลังทางช่อง TikTok ของบริษัทปลิวและช่อง TikTok ของทั้งคู่โดนลบคลิปออกเพราะโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคาดว่าอาจเป็นเพราะชื่อแบรนด์สบู่ไปซ้ำกับบริษัทอื่นที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบเดียวกันเป๊ะๆโดนทางในเงินได้ออกมาโพสต์ว่าสิ่งที่ทำมันเกินไปถ้าฝั่งตนผิดก็พร้อมจะแก้ไขแต่การมาทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ควรทางฝั่งคู่กรณีจดชื่อแบรนด์ก่อนก็จริงแต่โลโก้ไม่ได้เหมือนกันทำไมต้องทำแบบนี้ราวกับไม่อยากให้พวกตนมีช่องทางทำมาหากินเลยสิ่งที่คุณทำมันเกินไปนะครับถ้าพวกผมผิดพวกผมพร้อมที่แก้ไขทุกอย่างแต่คุณมาทำร้ายพวกผมแบบนี้พวกผมจะเดินต่อยังไงชื่อแบรนด์คุณจดกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนผมเข้าใจชื่อแบรนด์เหมือนกันแต่โลโก้ไม่ได้เหมือนกันแต่คุณกลับมาเล่นงานพวกผมไม่ให้พวกผมมีทางเดินไม่ให้พวกผมมีทางทำมาหากินเลยทั้งที่พวกผมไม่เคยคิดทำร้ายใครเลยอาชีพเดียวกันแท้ๆช่องบริษัทโดนลบออกจากTikTokช่องครูเบียร์โดนลบคลิปช่องนายหัวในโดนลบคลิปต่อมาทางด้านครูเบียร์ก็ได้โพสต์ต่อว่าเธอไม่คิดแค้นหรือโกรธใครเลยเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเรื่องเกิดมาสักระยะแล้วซึ่งทางพวกเธอพยายามแก้ไขพยายามเงียบไม่ต้อตอบแต่ว่ารอบนี้มันเกินไปเพราะมารายงานช่องที่มีผู้ติดตาม5.2 ล้านช่องหนูกล้าพูดเลยว่าหนูไม่เคยคิดทำร้ายใครไม่เคยคิดแค้นใครและไม่เคยโกรธเคืองใครเลยเวลาใครมีปัญหาหรือใครทำอะไรพยายามเลี่ยงตลอดเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครเลยจริงๆหนูก็แค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามทำทุกวันตะเกียกตะกายดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ความรู้สึกตอนนี้คืออัดอั้นในหัวใจไปหมดไม่รู้จะพูดคำไหนจูกกอกแน่นอกจริงๆบอกเลยว่างานนี้ทางครูเบียร์เสียใจมากเพราะนอกจากจะโพสต์ร่ายยาวแล้วเจ้าตัวยังโพสต์วิดีโอ TikTok โมเมนต์น้ำตาซึมพร้อมระบุแคปชั่นว่าหนูไปต่อไม่เป็นเลยนะจริงๆจุกในอกจบแล้วที่สร้างกันมา 2-3 ปีกับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอีกกี่ครั้งอย่าลืมพวกเรานะเนเบียเอ็นบีด้านทางฝั่งฟ้าทวันรัตน์หรือที่รู้จักกันในชื่อฟ้าปลากระป๋องซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าก็ได้ออกจดหมายชี้แจงว่าเธอทำธุรกิจมากว่า10ปีและได้จดทะเบียนในนามบริษัทอย่างถูกต้องรวมถึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนเธอมีสิทธิที่จะปกป้องธุรกิจที่ผ่านมาถูกแอบอ้างโดยนำรูปหรือคลิปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงใช้แบรนด์ที่จดทะเบียนมาแล้วซึ่งเธอมีทีมทนายไว้คอยจัดการการละเมิดเครื่องหมายการค้าเมื่อไม่ได้มีการตอบรับกลับมาเธอก็ต้องดำเนินการรักษาสิทธิตัวเองรวมถึงรายงานการละเมิดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งไม่ได้เจาะจงรายงานเฉพาะคนใดคนหนึ่งเพื่อกลั่นแกล้งอีกทั้งทุกแพลตฟอร์มมีกฎการพิจารณาการระงับแตกต่างกันไปดังนั้นการที่แพลตฟอร์มเลือกระงับบัญชีใครย่อมเป็นคำตัดสินของแพลตฟอร์มนั้น
ฟ้าอยู่ตลาดนี้และมองเห็นพี่ๆน้องๆเติบโตมาด้วยกันหลายคนฟ้าไม่ก้าวก่ายเรื่องของใครในวันนี้ฟ้าก็หวังว่าทุกคนจะทำแบบที่ฟ้าทำมาตลอด10ปียุคใหม่อะไรๆก็เปลี่ยนไปเราไม่ได้เล่นขายของนี่คือเรื่องของธุรกิจฟ้าขออธิบายในส่วนของฟ้าเท่านี้ส่วนอื่นๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับฟ้าฟ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเมื่อสั่งโรตีธรรมดาก็แน่นอนว่าเราจะไม่ได้แค่แป้งเราจะได้นมและน้ำตาลด้วยดังนั้นในส่วนของฟ้ามีเท่านี้ที่อยากอธิบายและจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะบิ๊กเนมอดีตส.ส.คนดังผึบตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 16:30 น.บิ๊กเนมคนดังผึบสมชายวงศ์สวัสดิ์สมชายศรีสุทธิยากรพี่ชายแรมโบ้อีสานสนธิยาสันธนะตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงคะแนนเลือกตัวแทนส.ว.ระดับอำเภอรอบแรกซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่มในช่วงเช้าและรอบ2เป็นการเลือกค่ายสายกลุ่มอาชีพซึ่งมีการลงคะแนนตามการแบ่งสายกขคและงสายละ5กลุ่มซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจากการลงคะแนนแบบค่ายสายต้องการตัวแทนจากแต่ละกลุ่มกลุ่มละ3คนและต้องได้รับคะแนนจากผู้สมัครกลุ่มอื่นแบบค่ายสายด้วยคะแนนอย่างน้อย1คะแนนเพื่อผ่านเข้าไปเลือกในรอบระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนั้นปรากฏว่ามีคนดังทั้งนักการเมืองนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนักธุรกิจผ่านเข้ารอบจำนวนมากอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนายกอบจ.นครราชสีมานายสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยพี่ชายแรมโบ้อีสานนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์นายสมโพธิ์ปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนางณัฐินีพรจันทรโนไทยลูกสาวนางทัศนายุวานนท์อดีตส.ว.นครราชสีมานายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนายสันทนะประยูรรัตน์นายประแสงมงคลสิรินายพลายสมุทรทวนิชนางสายฝนเฮตระกูลนายแลดิโลกวิทยารัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนายอนุสรติปยานนท์นักเขียนนักแปลชื่อดังนางสาวสุภาพรอัศดมงคลผู้ประสานงานนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวดุจดาววัฒนปกรณ์นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในกลุ่มละครบีฟลอร์เธียเตอร์ต่อยกันแทบตายรถถังกอดคอเดนิสเตะบอล VIP แฟนสาวโพสต์บนเวทีไม่พอกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 10:08 น.ต่อยกันแทบตายรถถังกอดคอเดนิสเตะบอล VIP ไอด้าแฟนสาวโพสต์บนเวทีไม่พอพากันมาวิ่งสนามบอลอีกแฟนมวยชื่นชมสปิริตทั้งคู่หลังรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยเอาชนะคะแนนเดนิสพูริชนักชกวัย39ปีจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแคนาดาในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรายการศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67ที่ผ่านมาโดยการชกในไฟต์ดังกล่าวมีดราม่าตั้งแต่การชั่งน้ำหนักเมื่อรถถังไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดแต่เดนิสตกลงจะชกโดยต้องแบกน้ำหนัก6ปอนด์และยืนต่อสู้กับรถถังได้อย่างสนุกซึ่งหลังชกปรากฏว่าทั้งรถถังชวนเดนิสไปเตะฟุตบอลด้วยกันโดยไอด้า
ลูกทรายกองดินโพสต์ภาพคู่ของรถถังและเดนิสในชุดฟุตบอลพร้อมเขียนข้อความว่าบนเวทีมวยไม่พอพากันมาวิ่งสนามบอลอีกบรถถังฝ่ายอาวุธไม่ยังทำแม็กซ์ฟาชัยในรอบ9เดือนย่างให้แดงดราม่าน้ำหนักเกินนอกจากนี้ทั้งคู่ยังพากันไปเตะฟุตบอลรายการหนึ่ง VIP รายการหนึ่งอีกด้วยทั้งนี้มีแฟนมวยเข้ามาชื่นชมนักชกทั้งสองรายที่ทำหน้าที่ได้อย่างดูเดือดแต่เมื่อลงจากเวทีแล้วสามารถยังเป็นเพื่อนกันได้ขอบคุณภาพเพจเทิร์นโปรมีเดีย